ทีนี้มาดูนะครับประมาณไม่ถึงชั่วโมงนี้ผมจะพูดเรื่อง protection system คราวนี้เราจะคุยเรื่อง protection system ละจบเข้าไปจำได้ไหมเราผมพูดเรื่องว่าระบบไฟฟ้ากำลังมีตัวผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าตัวซิสเต็มหลักๆ transmission line หม้อแปลง generator ซึ่งเราเรียนในวิชา power system ถูกไหมเนี่ย power system นี่คือกายภาพหลักของเขาตัวฮาร์ดแวร์ใช่ไหมเราก็คำนวณไปนิวตันรับสั่นช็อตเซอร์กิตคำนวณได้ที่เป็นไปตามหลักนั้นอยู่แล้ว control system ต่างหากใช่ไหมอุปกรณ์ที่ไปควบคุมเขานะครับคือเราไม่ได้เรียนในรายละเอียด SCADA control แต่ protection system ที่จะเข้าไปเวลาไอ้มีปัญหาแล้วมันตัดเนี่ยคืออีก system หนึ่งต่างหากใช่ไหมที่จะต้องลิงก์กับทั้ง control และทั้ง hardware นะครับไปคุยเรื่อง protection system ว่า concept พื้นฐานหลักการหรือ principle เขาทำงานยังไงนะครับงั้นในสไลด์นี้จะคุยเรื่ององค์ประกอบและคุณสมบัติของระบบป้องกันไฟฟ้ากำลังแล้วก็พูดถึงเรื่อง zone of protection ตอนที่เราจะดีไซน์ว่า fault แล้วตัดตรงไหนบ้าง fault แล้วตัดตรงไหนบ้างเนี่ยจะต้องกำหนดโซนก่อนพอเรากำหนดโซนเสร็จมันจะนำไปสู่การเลือกใช้อุปกรณ์เราจะใช้ delay overkill และ delay time delay ใช้ distance delay หรือใช้ pilot delay หรือใช้ delay ประเภทไหนนะครับหรือจะ setting มันให้ทำงานยังไงให้ทำงานยังไงมันถึงจะตัดเฉพาะโซนนี้แต่เราต้องรู้ก่อนว่าถ้า fault ที่อุปกรณ์ไหนเราจะตัดแค่ไหนใช่ไหมถ้า fault ที่หม้อแปลงเราควรจะตัดแต่หม้อแปลงไหมถูกไหมงั้น delay ที่จะรู้หรือการตรวจสอบที่จะรู้ว่า fault อยู่ในหม้อแปลงนี้และ trip โอเคไหมมันคือสิ่งที่เรียนต่อไปเรื่อยๆแต่ณตอนนี้เราจะเรียนแค่นี้ก่อนนะครับการแบ่งโซนก็เรียก zone of protectionนะครับเราคุยเรื่องโซนแล้วก็จะคุยประเภทและหลักการทำงานของรีเลย์รีเลย์ก็จะมีหลักๆอยู่3ประเภทตามโครงสร้างอันแรกเป็นแบบรีเลย์แบบเดี่ยวดับอิเล็กโทรแมกเนติกรีเลย์อิเล็กโทรแมกเนติกรีเลย์เป็นรีเลย์ยุคแรกๆที่เกิดขึ้นนะครับระบบไฟฟ้าเนี่ยเริ่มมีใช้ในโลกนี้เนี่ยประมาณกี่ปีมาเอดิสันประมาณ200ปีใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหม18กว่าใช่ไหมประมาณนั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ power system ทั้งหลายรีลงรีเลย์อะไรเนี่ยอายุไม่เกินนี้หรอกใช่ไหมเป็นเทคโนโลยีเมื่อประมาณไม่เกิน200ปีหลังมานี้เองนะครับนั่นคือยุคแรกๆของรีเลย์ก็คืออิเล็กโทรแมกเนติกรีเลย์อิเล็กโทรแมกเนติกคือใช้แบบเหนี่ยวนำถ้ากระแสเกินหมายความว่ากระแสมันไปเอาชนะแรงกระแสนี้ไปสร้างสนามแม่เหล็กแรงทางสนามแม่เหล็กที่เอาชนะแรงบางอย่างที่เราสร้างไว้ว่ามันต้องเท่านี้ถึงตัดวงจรนี่ก็ออกใช่ไหมเช่นเอาชนะไปดึงเอาชนะสปริงหรือไปบิดไปเกิดแรงบิดที่เอาชนะสปริงได้ถึงค่อยตัดวงจรนี่คอนเซ็ปต์เป็นอย่างนี้ใช่ไหมก็เรียกอิเล็กโทรแมกเนติกรีเลย์นะครับถัดมาพอเราเริ่มมีเทคโนโลยีทางด้านอิเล็กทรอนิกส์นะครับอิเล็กทรอนิกส์คือหรือ solid state device นะครับอิเล็กทรอนิกส์ก็จะมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็สร้างวงจรอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยให้มันทำงานเทียบเคียงกันว่าถ้ากระแสเกินนี้ใช้อะไรวิธีตรวจสอบว่ากระแสเกินไม่เกินเกินค่าที่เราปรับตั้งไว้ถ้าคอนเซปต์ง่ายๆแล้วก็ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่าคอมเพลเตอร์มีออปแอมเปลี่ยนแรงเปลี่ยนกระแสให้เป็นแรงดันซะกระแสเปลี่ยนเป็นแรงดันได้ใช่ไหมเอามันไปจ่ายผ่านอาร์สักตัวหนึ่งกระแสเยอะวนก็เยอะใช่ไหมแล้วก็ได้แรงดันไปคอมเพลเตอร์แล้วก็ใช้ออปแอมอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คอนเซ็ปต์เฉยๆนะแต่วงจรจริงๆก็จะมีรายละเอียดอื่นๆอีกเนาะถัดมาเรามีคอมพิวเตอร์ใช้เรามีไมโครโปรเซสเซอร์เราสามารถเส้นกระแสเข้าไปในชุดที่เป็นไมโครคอมพิวเตอร์หรือไมโครโปรเซสเซอร์แล้วใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ในการประมวลผลได้ไหมว่ากระแสเยอะให้สั่งตัดวงจรเร็วหรือช้าได้อย่างถูกไหม
ก็สามารถทำได้นะครับก็จะเป็น microprocessor relay ถ้าเป็น distance relay pilot relay ก็เป็น microprocessor relay มันก็จะมีเนาะมีวัฒนาการมีพัฒนาการมากขึ้นมาอีกงั้นเราก็จะรีเลย์ยุคหลังๆนี้ก็จะคุยกับคอมพิวเตอร์รู้เรื่องสามารถดูข้อมูลระยะไกลเกิดฟอกเกิดอะไรมันก็จะมีทำฟังก์ชันหลายๆอย่างเขาเรียกเป็นมัลติฟังก์ชันรีเลย์และในยุคต่อไปที่กำลังจะเกิดขึ้นที่ใช้กันในโครงข่ายที่มีความเป็นอัจฉริยะขึ้นเรื่อยๆหรือเรียกว่าสมาร์ทกริดอินเทลลิเจนต์กริดจะเป็นอุปกรณ์โปรเทคทีฟรีเลย์จะเปลี่ยนบทบาทไปไม่ได้แค่ป้องกันอย่างเดียวแต่มันจะมีความชาญฉลาดเขาจะเรียกว่าอินเทลลิเจนต์อิเล็กทรอนิกส์device ซึ่งยังไม่ได้อยู่ในตำรานะที่เรียนปริญญาตรีเนาะหรือเรียกว่าพัฒนาการในยุคถัดไปจะเรียกว่า IED พัฒนาการของรีเลย์ในยุคถัดไปเขาจะเรียกมันว่า IED Intelligent Electronic Device นะตอนนี้ที่โอกาสที่เราจะเจอเราจบไปถ้าเราเดินเข้าไปในโรงงานอาจจะเจอรีเลย์ Protective Relay ที่เป็น Digital Relay แล้วก็เรียกเป็น Multi-Function Relay Multi-Function Relay คือไม่ได้ป้องกันรัดวงจรอย่างเดียวมันอาจจะดู Voltage ดู Differential ดูหลายๆอย่างนะดูหลายอย่างเรื่อง Multi-Function Relay MFRมานะครับหลังจากนั้นผมจะคุยเรื่องการป้องกันปฐมภูมิและการป้องกันสำรอง backup primary protection backup protection นะครับแล้วก็ auxiliary equipment ของรีเลย์อุปกรณ์เสริมการทำงานลำพังรีเลย์ตัวเดียวมันไม่สามารถประสานtrip circuit breaker ได้นะมันต้องมี auxiliary relay สั่งอะลาร์มสั่งเป็น civilian unitมีแท็กให้บอกให้คนรู้อะไรพวกนี้นะครับตัวรีเลย์ก็จะมีอุปกรณ์เสริมอยู่ก็จะคุยเรื่องนี้อีกนะวันนี้คงไม่ทันนะเยอะจัดเลยเนาะแบตเตอรี่รีเลย์วงจรโปรเทคชั่นจะใช้แบตเตอรี่ในการทำงานนะเราจะไม่ใช้ไฟจากสับสเตชันเพราะถ้าไฟที่สับสเตชันมีปัญหาหมายความว่าถ้าเราใช้วงจรป้องกันโดยใช้ไฟเลี้ยงจากสับสเตชันถ้าไฟของสับสเตชันมีปัญหาซะเองอุปกรณ์ป้องกันก็ไม่มีไฟ power supply เหมือนกันใช่ไหมก็ไม่มี power supply นั้นตัวแบตเตอรี่องค์จรในการสั่ง trip circuit breaker เนี่ยจะ trip ที่คอยของ circuit breaker เนี่ยเราจะต้องใช้เราจะมีแบตเตอรี่ room นั้นในสับสเตชันถ้าเราเดินเข้าไปในสับสเตชันเราจะเห็นว่ามันต้องมีแบตเตอรี่รูมนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้ก็ถูกชาร์จทิ้งไว้นะครับถัดมาท้ายสไลด์2จะคุยเรื่องเซอร์กิตเบรกเกอร์ประเภทต่างๆนะครับเซอร์กิตเบรกเกอร์ประเภทต่างๆก็อาจจะเป็นคราวหน้าอาจจะไม่ทันดูก่อนบางทีชุดนี้มันต้องว่าจะตามหลักก็เรียนสัปดาห์ที่2ดูก่อนยังไม่หมดมีเรื่องของการป้องกันแรงดันเกินนิดนึงนึกว่าหมดแล้วหน่อยหนึ่งอ่ะโอเคดูทีละอันเนาะมาดูเรื่ององค์ประกอบและคุณสมบัติของระบบป้องกันก่อนนะครับระบบไฟฟ้ากำลังการตัดแยกส่วนที่ผิดพ้องออกจากระบบไฟฟ้ากำลังได้ทันก็ต้องอาศัยการทำงานของส่วนย่อยต่างๆทำไงเราจะตัดวงจรออกไปพอรู้ว่าฟอลแล้วตัดออกไปนะครับอุปกรณ์ที่เอามาใช้ในการทำสิ่งนี้จะมีอยู่3ส่วนหลักๆก็คือเซอร์กิตเบรกเกอร์ต้องมีคุณสมบัติในการดับอาร์คนะครับเสร็จแล้วก็มีตัวทรานสดิวเซอร์ตัวทรานสดิวเซอร์ในความหมายนี้วัดแรงกระแสสูงๆให้เป็นกระแสที่ต่ำลงหรือเราเรียกว่าอะไรครับเคอร์เรนท์ทรานสฟอร์เมอร์หรือ CT เคยใช้แอมมิเตอร์แบบคล้องใช่ไหมโอเคไหมเราไม่ต้องไปปกติแอมเราจะวัดกระแสเราต้องไงต้องไปต่ออนุกรมใช่ไหมการต่ออนุกรมนั้นเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วในทรานสมิชชั่นไลน์เราต้องไปคล้องมาใช่ไหม
เราใช้ CT ไปครองมา CT ผมจะพูดในสไลด์ที่3จะคุยเรื่อง CT อย่างเดียว CT กับ VT นะครับแล้วไปครองมาแล้วต้องมี CT ครองมาเสร็จแล้วก็ต้องมีตัวหนึ่งบอกว่ากระแสเกินหรือไม่เกินเพื่อจะบอกเซอร์กิตเบรกเกอร์ให้ตัดตัวนั้นเราเรียกว่ารีเลย์นะรีเลย์ตัวนี้เรียกว่าโพเทคทีฟรีเลย์เป็นโพเทคชั่นรีเลย์นะครับงั้นโดยวงจรทั่วๆไปนะครับถ้าเราจะป้องกันสายส่งสักเส้นหนึ่งแต่ป้องกันสายส่งสักเส้นหนึ่งเราจะต้องมีการวัดกระแสมานะครับด้วย CT ส่งไปที่รีเลย์รีเลย์จะอยู่ในคอนโทรลรูมจาก CT CT อยู่ที่อะไรอยู่ที่สับสเตชันใช่ไหมส่งสัญญาณกระแสที่มันมีขนาดเล็กลงนะครับไปที่รีเลย์รีเลย์อยู่ในคอนโทรลรูมอยู่ในห้องแอร์สบายคนเดียวแล้วรีเลย์บอกว่าเกินไม่เกินรีเลย์สั่งกลับไปตัดเซอร์กิตเบรกเกอร์โอเคไหมครับสั่งไปที่สกิปเบรกเกอร์นะแล้วรีเลย์ก็บอกโอเปอเรเตอร์ว่าตอนนี้เกิดฟอลต์เกิดอะไรนะครับตามส่วนนะครับงั้นดูรูปนี้รูปล่างเห็นไหมเราก็มีหม้อแปลงกระแสวัดถ้าโดยคอนเซ็ปต์วัดแบบนี้เสร็จแล้วถ้ากระแสก็ส่งมาที่รีเลย์ถ้ารีเลย์เห็นว่ากระแสเกินเมื่อไหร่เอาชนะแรงที่เราตั้งไว้ต่อวงจรมันจะต่อวงจรให้ไฟจากแบตเตอรี่เนี่ยผ่านคอยของเซอร์กิตเบรกเกอร์เราเรียกว่าทริปคอยของเซอร์กิตเบรกเกอร์เดี๋ยวก็จะมีทริปคอยของเซอร์กิตเบรกเกอร์ตัวนี้มันก็จะสั่งดีดหน้าคอนแทคของเซอร์กิตเบรกเกอร์ออกนะครับแบบนี้คอนเซ็ปต์ก็คือแบบนี้มันจะเห็นว่าเราต้องมีอะไรครับมี CT มีรีเลย์แล้วก็มีเซอร์กิตเบรกเกอร์นะครับโดยที่เรามีอะไรมีแบตเตอรี่เป็นตัวเลี้ยงวงจรในการสั่งทริปใช่ไหมสั่งโอเปเรตต่างๆนั่นเองนะอันนี้คือรูปคอนเซ็ปต์เฉยๆนะครับรูปคอนเซ็ปต์เฉยๆอันตะกี้เส้นขั้นอันนี้อยู่ในคอนโทรลรูมข้างบนนี้อยู่ในสวิตช์ยาอยู่ในลานไกลนะครับการป้องกันก็จะมีอยู่2คอนเซ็ปต์ที่ผมพูดไปคราวที่แล้วนะครับการป้องกันการลัดวงจรเราก็สนใจกระแสลัดวงจรนะตัดวงจรตอนเกิดฟอลต์นะครับกับการป้องกันอุปกรณ์เราจะตัดวงจรตอนอุปกรณ์มีความเสียหายเห็นไหมเจเนอเรเตอร์มอเตอร์ทรานสฟอร์เมอร์นะครับอันนี้จะคุยกันครับในท้ายๆวิชาทีนี้มาดูเรื่องอุปกรณ์ป้องกันนะครับ เวลาเขียนแสดงนะครับในวิชานี้เนาะถ้าเราใส่ถ้าแสดงอุปกรณ์เนี่ยระหว่างบัส1ไปบัส2แบบนี้นะครับสายส่งเส้นนี้คือสายส่ง1 2นะครับอุปกรณ์ที่อยู่ฝั่งบัส1เราจะเรียกว่าเบรกเกอร์ก็เรียกเบรกเกอร์1 2รีเลย์1 2แบบนี้นะครับแต่ถ้าฝั่งบัส2มีอุปกรณ์ที่ต่ออยู่ใช้ป้องกันสายส่งนี้เหมือนกันเบรกเกอร์ก็เรียกเบรกเกอร์2 1รีเลย์2 1เข้าใจมั้ยครับโดยมากผมจะเรียกแบบนี้นะครับโดยรายละเอียดก็เดี๋ยวจะพูดต่อไปนะครับอันนี้พูดไปแล้วนะครับสัญลักษณ์ที่ใช้นะครับที่ผมอาจจะพูดบ่อยๆอาจจะเป็นที่เข้าใจกันนะให้เป็นที่เข้าใจกันแต่นี่แล้วแต่ตำราแต่ละเล่มเนาะนะครับป้อแปลงเครื่องวัดนะครับเราจะเรียกว่า CTหรือ PT นี่แปลงแรงดันนะครับ PT หรือ VT ก็ได้นะครับทีนี้อุปกรณ์ที่ใช้แปลงสัญญาณทางไฟฟ้าเนี่ยชื่อรวมๆเราใช้คำว่า transducer แทน CT ก็ถือเป็น transducer ชนิดหนึ่ง VT ก็ถือเป็น transducer ชนิดหนึ่งใช่ไหม transducer หมายความว่าเราแปลงสัญญาณถูกไหมคือตัวแปลงสัญญาณเราแปลงกระแสเยอะๆให้เป็นกระแสต่ำลงก็ได้นะครับทั้งกระแสและแรงดันในระบบไฟฟ้ากำลังมีค่าหลายกิโลแอมเปอร์หรือหลายกิโลโวลต์ไม่เหมาะกับการ
ช้ในระบบป้องกันนะครับเราต้องมีการแปลงค่ากระแสแรงดันให้ต่ำลงไปนะครับเราเรียกว่าใช้หรือเราจะเรียกว่าอุปกรณ์นี้ว่า transducer ซึ่งมักจะเป็น CT กับ VT จะคุยกันในสไลด์ที่3นะครับคุยในสไลด์ที่3ว่า error ใน CT error อะไรพวกนี้นะครับคราวหน้านะเริ่มมีการคำนวณไม่ใช่คราวหน้าคราวหน้าชุดนี้ยังไม่จบอันนี้คือรีเลย์หน้าตาของรีเลย์เป็นแบบนี้นะครับตัวนี้ครับที่รับสัญญาณจาก CT เห็นไหมรูปนี้จะเป็น CTCT ตัวนี้อยู่ข้างนอกนะครับแปลงกระแสเยอะๆให้เป็นกระแสต่ำลงนะเช่น100ทับ5กระแส primary เป็น100 secondary ก็เป็น5นะครับมาที่รีเลย์แบบนี้รีเลย์ก็จะตรวจสอบแล้วเอาตอนนี้กระแสเกินและเกิดฟอลต์การทำงานนี้มิลลิเซคันด์ถูกไหมการทำงานกระแสเกินแล้วสั่งตัดไปที่เซอร์กิตเบรกเกอร์นะครับงั้นตัวรีเลย์ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญมากสำคัญมากๆนั้นเขาเลยอยู่ในห้องแอร์อยู่คนเดียวใช่ไหม CT กับเบเกอร์อยู่ข้างนอกนะการประมวลผลนี้ใช้เวลา 8-40 มิลลิวินาทีนะการประมวลผลการลัดวงจรของรีเลย์นี้และส่งสัญญาณไปยังเซอร์กิตเบเกอร์เช่นเกิดฟอลต์ที่จุด P รีเลย์ R12 กับ R21 ต้องสั่งไปที่สกิตเบรกเกอร์ B12 กับ B21 นะครับการกระทำนี้เราใช้เราเรียกว่าการทริปส่งทริปสัญญาณรีเลย์ส่งทริปสัญญาณไปวงจรเกิดการทริปปิ้งเรียกอีกอย่างนึงว่าการเคลียร์ฟอลต์ก็ได้การเคลียร์ฟอลต์หมายว่าเราตัดวงจรเราเคลียร์ฟอลต์ไปจากระบบเราเข้าใจครับอาจจะเรียกว่าการเคลียร์ฟอลต์ทั้งหมดนี้ใช้เวลาเร็วมากเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้นะครับเป็นหลักมิลลิวินาทีนะมิลลิวินาทีปุ๊บตัดเรียบร้อยเห็นจากกระบวนการป้องกันในระบบไฟฟ้ากำลังข้างต้นเนี่ยคุณสมบัติของรีเลย์ที่สำคัญอันแรกต้องมีความไวนะของรีเลย์เนี่ยบางตำราบอกมา9อย่างรีเลย์ต้องมี1 2 3 4เงี้ยรีเลย์คุณสมบัติที่สำคัญผมพูดถึงบางส่วนอันแรกคือความไวและมีความเชื่อถือได้ความเชื่อถือได้รีเลย์จะต้องถามว่าเราสร้างวงจรขึ้นมากระแสเท่านี้ให้ตัดเท่านี้กระแสเท่านี้ให้ตัดเท่านี้เราสร้างวงจรขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่ต้องแพงก็ได้ใช่ไหมเอาถ้าทำเอาแค่ทำได้อย่างเงี้ยมันก็ไม่จำเป็นต้องแพงใช่ไหมถูกไหมแต่ reliability เขาคืออะไรความเชื่อถือได้เขาคืออะไรใช่ไหมความมั่นใจในตัวอุปกรณ์นะครับมันคืออะไรนะครับนี่มันก็เลยมีราคาแพงนิดหนึ่งนอกจากนี้ก็ต้องมีคุณสมบัติหนึ่งเขาเรียกว่า selectivity ในการคัดสรรหรือการแยกแยะว่าจะตัดแค่ไหนตัวควรทำไหมเห็นกระแสรับวงจรแล้วแต่ค่านี้เป็นค่าที่มันต้องรอตัวอื่นก่อนแต่อีกค่านึงมันตัดเลยถูกไหมมันเห็นทิศนี้มันตัดเห็นอีกทิศนึงกระแสเยอะก็จริงแต่มันไหลอีกทิศยังไม่ตัดก็ได้ถูกไหมมันต้องรับรู้เงื่อนไขต่างๆแล้วต้องเลือกมาใช้ให้ถูกแล้วก็ต้องปรับตั้งเขาให้ถูกด้วยใช่ไหมเราเซตติ้งเขาได้นะเราเซตเขาได้ว่าซื้อมาใส่แล้วเซตให้เขาทำงานยังไงอีกทีใช่ไหมเลือกให้ถูกสเปคแล้วก็ต้องเซตติ้งให้ถูกด้วยนะครับ น่าสนุกเนาะยากไหมงานนี้นั้นต้องแยกแยะว่าจะตัดวงจรส่วนใดออกบ้างจากระบบที่ทำการแยกส่วนออกไปยกตัวอย่างถ้าเกิดฟอลต์ที่ P เบรกเกอร์ที่ต้องตัดคืออะไรบ้างครับ B12 กับ B21 ต้องตัดใช่ไหมประเด็นก็คือสมมติกระแสลัดวงจรก็ไหลมาจากนี่กระแสลัดวงจรก็ไหลมาอย่างนี้รีเลย์ R23 ก็เห็นกระแสลัดวงจรในปริมาณที่เท่ากับ R21 ใช่ไหมถูกไหมมันตรวจสอบมันก็เจอกระแสเท่ากระแสฟอลต์เดียวกันไหมรีเลย์ที่นี่ R23 ก็เห็นกระแสฟอลต์เดียวกันแต่ R23 ควรตัดวงจรไหมไม่ควรตัดวงจรนะงั้นการเกิดฟอลต์อย่างนี้ R B12 กับ B23 ควรจะตัดนะครับแต่ B23 ไม่ควรตัดนะครับแบบนี้เขาเรียกว่านอกโซนงั้นเราต้องกำหนดโซนให้เรียบร้อยแล้วก็กำหนดเงื่อนไขพอเรารู้ว่าถ้าเกิดแบบนี้ขึ้น
B 2 3ต้องไม่ตัดนะนี่คือเงื่อนไขที่เรากำหนดไว้ในใจเสร็จแล้วเราค่อยไปคิดว่าจะเลือกอุปกรณ์อะไรแล้วมาเซตติ้งยังไงเราจะเลือก directional relay หรือเราจะเลือกกระแสให้มันทำงานต่างกันอย่างนี้นะครับมันก็ทำได้หลายอย่างนั้น10คนก็10แบบใช่ไหมเข้าใจไหม10คนก็10แบบมันแล้วแต่เรามันแล้วแต่คนดีไซน์แล้วแต่นั่งคุยกันแล้วแต่นั่งประชุมกันนะครับแล้วก็เรียกอะไรแต่มันมีมาตรฐานอยู่แต่อย่าผิดมาตรฐานแล้วกันทำแบบไหนก็ได้แต่ว่ายังไม่ผิดไปจาก recommendation ของมาตรฐานใช่ไหมถูกไหมเช่นเขากำหนดว่าเราต้องทำงานต้องตัดไม่เกินเท่านั้นเท่านี้ใช่ไหมห้ามเกินภายในเวลาไม่เกินเท่านั้นเท่านี้วินาทีแล้วก็ไม่เกินจะเอาเร็วแค่ไหนก็ได้แต่อย่าเกินก็แล้วกันอย่างเงี้ยมันดีไซน์ได้แตกต่างกันมากนะครับไม่เป็นแล้วแต่เรานะครับแต่ละที่ก็จะมีเขาเรียกมีใครทีเลียของเขาอยู่เช่นเราไปทำงานอยู่กฟผก็มีใครทีเลียเขาอยู่มีในข้อปฏิบัติคืออยู่สับสเตชันก็จะเซตติ้งนี้นะแล้วก็ทำตามเขาเนี่ยไปเรียนรู้แล้วก็ทำตามใครทีเลียเขากฟนก็มีหรือว่าโรงงานนี้เขาก็มีอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ถ้าเราเป็นเจ้าของก็แล้วแต่เราใช่ไหมถูกไหมส่วนตอนสอบก็แล้วแต่อาจารย์ใช่ไหมผู้กำหนดโอเคนี่มาดูเรื่อง zone of protection เมื่อกี้ที่พูดนะการที่เราจะทำให้ relay มันทำงานได้ถูกต้องเงื่อนไขแบบนี้เราก็เริ่มต้นจากการแบ่งโซนก่อนนะตัวเราจะแบ่งโซนได้เราต้องมีอุปกรณ์ตัดตอนด้วยเราจะมาแบ่งโซนว่าสมมติผมจะแบ่งโซนว่าถ้าเกิดลัดวงจรที่กลางสายส่งนี้ผมจะตัดแค่นี้ออกไปจากวงจรผมทำได้ไหมไม่ได้ถ้าผมต้องตัดตรงนี้กับตรงนี้ใช่ไหมถูกไหมเพราะการที่เราจะแบ่งโซนได้เงื่อนไขคืออุปกรณ์ในระบบเราอ่ะมันตัดตอนได้ตรงไหนด้วยถูกไหมเพราะฉะนั้นซึ่งกิจเบรกเกอร์จะเป็นตัวกำหนดโซนจะเป็นตัวกำหนดโซนลักษณะอย่างนี้ถ้าเกิดฟอลที่generator กับหม้อแปลงอย่างนี้เราก็กำหนดโซนหนึ่งถ้าฟอลที่นี่ก็ตัดแค่นี้นะครับถ้าเกิดฟอลในโซน2ก็ตัดส่วนนี้ก็คือฟอลระหว่างเซอร์กิตเบรกเกอร์2ตัวแล้วฟอลที่เกิดขึ้นในระหว่างเซอร์กิตเบรกเกอร์2ตัวนี้เซอร์กิตเบรกเกอร์ตัวนี้ก็ตัดเข้าใจครับหรือถ้าฟอลอยู่ในโซน3อยู่ในโซน4อยู่ในโซน5นี่คือลักษณะของ zone of protection นะครับอันนี้พูดไปแล้วนะครับตัวอย่างแสดงขอบเขตป้องกันเส้นปะวงปิดแสดงขอบเขตของแต่ละโซนนะครับเบรกเกอร์แต่ละตัวจะอยู่ในขอบเขต2เขตเห็นไหมแบบนี้เบรกเกอร์ตัวนี้ก็จะซ้อนโซน1โซน2เบรกเกอร์ตัวนี้ก็ซ้อนโซน2โซน3นะครับอย่างว่าขอบเขตที่โซน1จะมีเจเนเรเตอร์หม้อแปลงสกิปเบรกเกอร์ตัวที่1นะครับลักษณะแบบนี้การแบ่งโซนนี้ก็จะมีเบรกเกอร์เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในการกำหนดพูดไปแล้วสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงของการกำหนดโซนก็คือจะต้องมีการโอเวอร์แลปโซนจะต้องเหลื่อมกันการที่โซนเหลื่อมกันมันจะทำให้อุปกรณ์ทุกตัวในระบบอยู่ในเขตป้องกันอย่างน้อยโซนใดโซนหนึ่งโอเคไหมครับถ้าเรากำหนดโซนแล้วมันไม่โอเวอร์แลปกันมันไม่โอเวอร์แลปกันนะครับอาจจะมีบางส่วนของอุปของระบบเนี่ยที่ไม่ได้ถูกป้องกันไม่รู้ผมหมายความว่าโซนจะมีการโอเวอร์แลปแต่การโอเวอร์แลปจะต้องโอเวอร์แลปให้แคบที่สุดเพื่อป้องกันการตัดวงจรเพื่อป้องกันการตัดวงจรมากเกินไปตัดวงจรของระบบมากเกินไปนะเช่นสมมติว่าเราแบ่งโซนลักษณะนี้แสดงว่ารีเลย์ที่ทำหน้าที่ทริปเบรกเกอร์ตัวนี้มันจะต้องเขียนว่าถ้าฟอลอยู่ในโซน2มันจะต้องตัดเบรกเกอร์ตัวนี้ออกถ้าฟอลอยู่ในโซน3มันจะตัดเบรกเกอร์ตัวนี้ออกแล้วถ้าฟอลอยู่ที่บัสนี้รีเลย์ตัวนี้ถ้าเห็นว่าฟอลอยู่ที่บัสที่โซน4รีเลย์ตัวนี้ต้องไม่ทำใช่ไหมถูกไหมนะครับต้องไม่ทำนะครับแต่ถ้าเราบอกว่าเอารีเลย์ตัวนี้เวลาเราเซตติ้งเรากลัวว่าเราเซตแล้วเดี๋ยวเราไม่อยากให้มันตัดที่นี่นะแล้วเราไปเซตโซน3เนี่ยอยู่แค่นี้พอสมมติโซน3เซตแค่นี้พอโอเคพอดีกับเซอร์กิตเบรกเกอร์พอ
รีเลย์ตัวนี้ถ้าเห็นกระแสรัดวงจรในสายส่งเส้นนี้มันค่อยตัดเกิดนี้ไม่ต้องตัดแล้วเกินโซนนี้เกินเขียนนี้มาไม่ต้องเพราะไอ้เสียบิดให้ตัวนี้ทำเอาแบบชิดเอาแบบอย่างนี้เลยได้ไหมอยากได้อย่างนี้ทำได้ไหมเราอยากได้อย่างนี้เราทำไม่ได้เพราะว่ากระแสรัดวงจรที่รีเลย์เห็นกระแสรัดวงจรที่รีเลย์เห็นมันไม่ใช่กระแสรัดวงจรที่มันเป๊ะๆอย่างมันเป๊ะๆเหมือนว่าเราอยากเดินมาถึงตรงนี้แล้วเราก็หยุดอย่างเงี้ยมันทำไม่ได้กระแสรัดวงจรมันเป็นค่าที่คำนวณโดยประมาณแล้วในแต่ละแล้วจริงๆมันเท่าเดิมตลอดเวลาไหมไม่เท่าถูกไหมตอนเช้าตอนเย็นมันจะต่างกันเล็กน้อยแล้วค่าที่เราคำนวณเป็นค่าอะไรก็มีอิมพีแดนซ์ของสายเราคำนวณฟอลค่ากระแสรัดเป็นค่าที่เผื่อถูกไหมเราจะเผื่องั้นการเซตติ้งรีเลย์มันจะคำนวณแบบเผื่อกันนะเราอยู่ได้ด้วยการเผื่อไว้ก่อนก็เผื่อไว้แบบนี้ก่อนงั้นการเซตติ้งเอาว่าให้มันคลุมไปก่อนแล้วกันใช่ไหมงั้นการเซตติ้งของเราคลุมไปก่อนนะครับงั้นก็คือการกำหนดโซนก็จะกำหนดในลักษณะทำนองนี้แต่ถ้าเราคลุมไปมากเกินเราคลุมโอเวอร์แลปไปมากเกินเป็นไงฟอลไอ้นี่ถ้าเกิดฟอลทริปหมดเอาเยอะๆเลยเกิดฟอสนี่ทริปหมดเลยเกิดตรงไหนไอ้นี่ทริปหมดเกิดตรงนี้มันก็ทริปเกิดตรงนี้มันก็ทริปเกิดตรงนี้มันก็ทริปโซน3เซตมาอย่างนี้ก็ไม่ถูกอีกใช่มั้ยถูกมั้ยงั้นก็ต้องมีค่ามีพอดีมีให้มันโอเวอร์แลปมั่นใจว่าโอเวอร์แลปแต่ไม่ไปไกลอย่างนี้ดีกว่ามั้ยถ้าเราต้องการแค่โซนแตะกันพอดีเนี่ยเราโอกาสที่มันจะเกิดบางส่วนไม่ถูกป้องกันมันมีใช่มั้ยถูกมั้ยงั้นเราเซตให้มั่นใจว่าโอเวอร์แลปนะครับแต่ไม่ให้มันเผื่อไปไกลเกินไปนะครับงั้นคอนเซ็ปต์ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเพราะถ้าเราโอเวอร์แลปมากเกินเวลาเกิดฟอลต์มันจะทริปหลายโซนเกินนะครับทริปหลายโซนเกินวิธีการทำให้การเกิดโอเวอร์แลปปิ้งก็คืออาจจะเช่นอาจจะใช้สกิตเบรกเกอร์นะสกิตเบรกเกอร์คุมฟอลต์ใช้ CT ของโซน2เนี่ยคุมด้านนี้โซน1ก็คุมด้านนี้แบบนี้เป็นต้นนะถ้า fault ICT ตัวนี้เห็นก็คือ fault เกิดฝั่งนี้ตัวนี้เกิดฝั่งนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับ material dead ถ้าเป็น dead tank circuit breaker กับ live tank dead tank กับ live tank เดี๋ยวคุยตอนคุยเรื่อง CT ก็ได้นะ dead tank คือ dead tank คือตัว tank มันไม่มีไฟแต่ live tank คือ tank มันมีไฟ dead tank คือแตะได้ไม่เป็นไรแต่ก็ไม่แตะดีกว่าคือตัวถังของ circuit breaker ตัวเดียวไว้ตั้งเตี้ยๆที่เราเห็นอาจจะเป็นจุ่มในน้ำมันกับ live tank คือมันต้องยกขึ้นไป live tank คือ live tank นี่ตัวมันมีไฟแตะไม่ได้ live tank นี่แตะแล้ว dead แต่ dead tank นี่แตะแล้วไม่เป็นไรจากทีนี้มาดูเรื่องกำหนดโซนก่อนเดี๋ยวเรื่องพวกนี้คุยอีกทีเรื่องเราเยอะเหมือนกันเนาะสมมุติว่ามีระบบ power system ตามรูปเรากำหนดโซนก็ต้องกำหนดตาม circuit breaker ถ้า fault อยู่ในโซน3ยังไง circuit breaker 1 2 3 2แล้วก็4 2ต้องทริปแน่ใช่ไหมถึงจะเคลียร์ fault ได้นะครับแล้วตรงนี้ที่จุดโนด2มันต่อมันมีเป็นจั๊มมาเลยอ่ะจั๊มมาเลยไม่มีการป้องกันอะไรงั้นถ้าฟอลที่จุด x เกิดอะไรขึ้นโซน3อะไรตัดบ้าง1 2 3 2แล้วก็4 2อย่างนี้เป็นต้นถ้าฟอลที่จุด y อ่ะโซน4คือ3 2แล้วก็ b 3แต่มันอยู่ในโซน3ด้วยมั้ยมันจะอยู่ในโซน3ด้วยเห็นมั้ยนะครับงั้นรีเลย์ที่เราเซตไว้มันจะต้องเห็นว่าเอ้าเกิดฟอลต์ที่มันต้องทิปใช่ไหมเพราะเราเซตให้มันโอเวอร์แลปเข้ามาใช่ไหมนะครับฝั่งนี้ล่ะก็ต้องทิปเหมือนกันนะครับเพราะเราเนื่องจากไครทีเรียเราเซตติ้งอย่างนี้ซึ่งเราไม่สามารถเราจะเซตให้ตัวนี้มาแค่นี้มันทำไม่ได้ถูกไหมมันทำไม่ได้นะครับงั้นสิ่งที่เกิดก็คือมันเกิดโอเวอร์แลปแล้วถ้าฟอลต์อยู่ในโอเวอร์แลปปิ้งโซนเนี่ยมันก็คือต้องทริปเป็นวงกว้างขึ้นไม่จะต้องทริปทั้งโซน3และโซน4ถ้าฟอลต์เกิดขึ้นที่จุด y เห็นไหมทั้งที่ความเป็นจริงมันทริปแค่โซน4ก็พอเพราะงั้นโอเวอร์แลปก็จะโอเวอร์แลปให้น้อยที่สุดที่จะทำได้นะครับอันนี้คือที่พูดไปเมื่อกี้
ไปอ่านอีกทีถัดมาถ้าโหนดที่2ดูเหมือนซับซ้อนนะแต่จริงมันคือรูปเติมนะครับรูปนี้แต่เปลี่ยนตรงเนี้ยเป็นการตั้งสับสเตชันแทนโหนด2เปลี่ยนเป็นตั้งสับสเตชันแทนว่าโหนดต้นโหนด2ก็จะเกิดเบรกเกอร์ B21 B23 B24 เกิดขึ้นตรงนี้เห็นมั้ยครับตรงนี้ก็ B12 เหมือนเดิมงั้นการเกิดโฟลที่จุด X มันจะอยู่ในโซน6แทนใช่มั้ยการทริปก็เป็นวงเล็กลงพอเกิดโฟลที่จุด Y มันก็อยู่ในโซน7กับโซน4ใช่มั้ยแต่มันต้องทริป1 2 3ตัวนี้ใช่มั้ยทริป B23 B32 แล้วก็ B3 แทนต้องทริป3ตัวอยู่ในโซนไหนต้องทริปโซนนั้นเพราะรีเลย์จะเห็นรีเลย์ที่คุมโซนนั้นจะเห็นฟอลนี้รีเลย์ที่คุมโซนนั้นจะเห็นฟอลนี้อันนี้คือที่พูดไปนะครับแบบนี้ก็จะเป็นไงครับตัดแยกส่วนที่รัดวงจรออกจากระบบได้น้อยลงเห็นไหมวงแคบลงไม่ต้องทริปเป็นวงกว้างแต่ว่าต้องลงทุนติดตั้งเซอร์กิตเบรกเกอร์เพิ่มนี่คุยเรื่อง reliability ของระบบ protection นะครับก็จะมีคุณสมบัติหลักๆอันนี้คือสมบัติทางทฤษฎีเนาะว่ารีเลย์ต้องเป็นงั้นเป็นนี้อันแรกก็ dependability เราต้องเชื่อถือการทำงานของเขาได้ความสามารถทำงานตามหน้าที่ได้ถูกต้องครบถ้วนนี่คือสมบัติรีเลย์ security ความสามารถในการทำงานไม่เกินหรือนอกเหนือจากหน้าที่ที่ได้รับออกแบบไว้นะครับอันนี้ reliability หมายความว่าคือมี dependability บวกกับ security มี2อย่างนะครับ security คือความเหมาะสมนั่นเองนะก็คือ reliability ก็คือสิ่งที่สำคัญมากนะครับที่เราจะต้องหยิบมาดูเวลาที่เราจะทำการกำหนดทรงต่างๆของรีเลย์นะในการออกแบบมาดูกรณีนี้อีกทีหนึ่งนะครับบอกว่าถ้าไฟฟ้า3บัสในตัวอย่างนะครับเกิดฟอลต์ที่จุด Y เกิดฟอลต์ที่จุดนี้เซอร์กิตเบรกเกอร์ที่ต้องทำคือ B1 B32 B42 B3 นะครับแล้วก็ทริปแต่เกิดการทริปคือ B32 B43 แล้วก็ B3 แล้วก็ไม่ทำ B21 นะครับแบ็กอัพคือ B1 แบ็กอัพ B12 ไว้นะครับกรณีแบบนี้เกิดการรับวงจรที่ X ในโซน3-4เบรกเกอร์ B21 B32 B42 B3 ต้องทำงานแต่จากตารางนี้นะครับ B32 B43 B3 ทำงานก็จะขาดเรียกว่า dependability ไปนะครับแล้วถ้ามันทำงานไม่ได้ตรงตามเงื่อนไขว่าเราเชื่อถือเขาไม่ได้แบบนี้นะครับ กรณีที่เกิดขึ้นนะครับหรือ fault ที่จุด x นะครับเบรกเกอร์ที่ควรทำคือเบรกเกอร์เหล่านี้โซน3แต่สัตว์จริงๆเป็นเบรกเกอร์แค่ตัวนี้นะตัวที่ทริปคือตัวนี้แล้วถ้า B1 ไม่ทำเกิดแล้ววงจรที่จุด x ในโซน3เบรกเกอร์1 2 3ต้องทำงานแต่ในตารางนี้พบว่าตัวนี้และตัวนี้ก็ทำงานอย่างนี้ขาด security เนื่องจาก B1 เนี่ย back up และต้องไม่ทำงานอย่างนี้เป็นต้นนะ B1 จริงๆเขา back up B12 ควรทำหน้าที่ back up ถ้า B12 ไม่ทำ B1 ต้องทำแต่ถ้าเขาทำไปด้วยอย่างนี้ถือว่าขาด security นะหมายความว่าขาดเรื่องของ selectivity ด้วยนะการแยกแยะเขาไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นนะครับในทำนองนี้ตัวอย่างหรือในกรณีก็เช่นเดียวกันนะในกรณีเช่นเดียวกันถ้าเกิดฟอลที่จุด x B21 กับ B1 ควรทำ B12 B21 ตัวนี้ถ้าทำแบบนี้มันทริป B2 แต่ B12 ไม่ทำไปทริปตัวนี้แทนอย่างนี้ขาด dependability นะครับเพราะว่า B21 และ B1 ทำงานหรือถ้าเกิดจุด xสเก็ตเบรกเกอร์ทำ21 12 B1 ด้วยนะครับแต่เราต้องการให้ B21 กับ B12 ทำนะครับแต่ B1 ทำอย่างเงี้ยนะครับเกิดแล้ววงจรนี้ในโซน6เบรกเกอร์ B12 B21 ต้องทำงานแต่ตารางพบว่า B21 B12 B1 ทำงานระบบป้องกันนี้ขาด security เพราะ B1 ทำหน้าที่ b
แบ็กอัพมันไม่ควรทำงานอย่างเงี้ยนะครับนั้นบางอย่างก็คือเราเชื่อถือเขาได้ไหมถ้าเขาควรทำแต่ไม่ทำนี่เราวางใจเขาไม่ได้แต่เขาไม่ควรทำดันทำแบบนี้นะครับก็คือเป็นระบบที่ขาดการ selectivity เหมือนกันในแง่ของ security นะครับขึ้นหัวข้อใหม่เร็วไปไหมพอทันหยุดเร็วไปทวนเอาเนาะดีเลยคราวหน้าแล้วกันดีเลยเอ็ด 2.3 เนี่ยจะคุยเรื่องตัวรีเลย์ว่ามันทำงานยังไงนะครับรีเลย์มันอยู่ในตู้อย่างนี้นะคนก็แบบรีเลย์มันเป็นไฟไม่ใช่ไฟแรงไฮโวลต์เพราะมันรับอะไรมันรับไฟจากอะไรตัวที่จ่ายไฟให้กับรีเลย์จ่ายสัญญาณไฟฟ้ามายังรีเลย์คืออะไรนะ CT ถูกไหมคือ CT มันไม่ใช่กระแสจริงๆใช่ไหมมันกระแส secondary ของ CT ถูกไหมจ่ายเข้ามานี่รีเลย์งั้นการทำงานกับรีเลย์ก็ค่อนข้างจะปลอดภัยนะครับทำงานกับรีเลย์สวิตช์โอเปเรตข้างในอันนี้ตู้นี้แสดงการจับบัสที่อยู่ข้างนอกด้วยแบบนี้เรียกว่าการจับบัสแบบไหนถ้าตัวนี้เป็น disconnect switch ตัวนี้เป็น circuit breaker มีบัสนี้กับบัสนี้แบบนี้เรียกว่าการจัดบัสแบบตอบได้ไปกินข้าวจัดบัสแบบไหนว่าจะไม่ได้หมุนซะแล้ว